ผมว่าเหลือหลายซึ่งสบายมันมีคนอยากเอาลาบมาให้กันยากเลยเอาลาบมาให้กันยากยากเลยมาเอาคือมาเอาเหล่าเบี้ยกับยากเลยลาบผัดเหลือปนผัดเหลือมาดิลาบเหลือปนเหลือมันเหลือมันแดกเลยครับบรรยากาศปลูกอ้อยอีสานนะครับอันนี้ที่บุรีรัมย์นะครับบ้านพวกวัดตำบลสนามชัยอำเภอสนามชัยอำเภอสตึกนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอันนี้ก็เป็นอ้อยต่อที่หนึ่งนะครับใช้กับรถแท็กเตอร์จอห์นเดียร์5715ควบคู่กับเครื่องปลูกอ้อยนะครับ UT 920นะครับตัวนี้ระบบฟล่องคู่นะครับไอคอนผลิตสูงปลูกได้เร็วมากนะครับวันหนึ่งนะครับ 7-10 ไร่นะครับสำหรับทีมงานนี้นะครับปลูกทุกวันนะครับเป้ามาอยู่ที่300ไร่นะครับตอนนี้ปลูกมาแล้ว120ไร่นะครับอีกไม่เยอะครับเหลืออีก180ไร่นะครับทีมงานนี้ดูลองนะครับอีกฝั่งนึงนะครับที่เห็นไกลๆทางด้านนู้นนะครับเป็นตัวคูโบต้านะครับ24แรงนะครับติดเครื่องพ่นยาเป็นยาคุมค่านะครับคุมวัชพืชนะครับไม่ให้เกิดไม่อ้อยเกิดก่อนนะครับสังเกตนะครับใช้จอห์นเดียร์ทั้ง2คันนะครับแล้วก็ใช้เครื่องปลูกของ HP 920ทั้ง2นะครับอันนี้เครื่องปลูกเป็นที่นิยมมากนะครับนี่มาแล้วครับชาวอีสานนะครับชอบมากนะครับตลอดเครื่องปลูกของคูโบต้านะครับดูแลง่ายรักษาง่ายนะครับอะไรเยอะนะครับ
ะครับลักษณะการเจอตอนะครับต้องหลบตอก่อนนะครับเราให้คนมาซ่อมนะครับตรงบริเวณตอใช้จอบนี่นะครับใช้แรงงานคนนะครับไปแล้วครับแปลงนี้ก็6ไร่นะครับ6ถึง7ไร่นะครับไม่ได้จับ GPS ดูนะครับตัวนี้ก็ประมาณราวๆ6ถึง7ไร่นะครับนี่ครับบริเวณที่เจอตอนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็ใช้คนกบนะครับสังเกตนะครับจะมีเม็ดปุ๋ยด้วยนะครับมีเม็ดปุ๋ยที่ออกมาจากเครื่องปลูกของเรานะครับก็จะทำการกบเท้านี่เลยครับกบลงไปเลยง่ายๆครับงานเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวอ้อยเขาเกิดเองประมาณ2สัปดาห์นะครับจะเห็นผลนะครับลักษณะการเตรียมดินนะครับใช้ผ่าน7นะครับไถก่อนนะครับผ่านพรวนนะครับก่อนที่จะใช้ผ่านหลังจากนั้นก็ใช้ผ่านบุกเบิกนะครับอยู่ผ่าน3นะครับลงหลังจากนั้นใช้โรตารี่ปั่นจะได้ผลดีนะครับมากกว่าแปลงที่ไม่ใช้โรตารี่ปั่นนะครับเพราะว่าจะเป็นการกำจัดวัชพืชนะครับทำดินให้ร่วนซุยนะครับอัตราการงอกดีนะครับมาดูตรงหัวร่องนะครับแทบไม่ต้องซ่อมนะครับหัวร่องถือว่าดีมากนะครับตรงนี้นี่ครับจากวิดีโอนะครับบริเวณนี้นะครับครับบริเวณนี้นะครับจนถึงนี่นะครับก็อ้อยก็จะเกิดนะครับไม่ต้องซ่อมนะครับ